ญหาไม่ใช่ข้อหาข้อหาก็ติดคุกกันสิก็พี่นี่จริงสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสามผมดูรายการของอาจารย์บ่อยเลยบ่อยอะแต่ผมไม่ได้ดูเป็นประจำนะครับดูบ่อยเป็นประจำเพราะผมต้องทำงานผมเขียนมานี้เพื่อบอกอาจารย์ว่าผมนี่ป่วยมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นมาหลายโรคโอ้โหเช่นโรคไตเสื่อมโอ้โหความดันสูงโอ้โหไขมันโอ้หัวใจผมอยากจะถามท่านอาจารย์เรื่องการรักษาโรคไตเสื่อมเขาถามมาข้อเดียวโรคไตเสื่อมเรื่องอื่นไม่ต้องตอบนะอาจารย์นะมียาอะไรบ้างครับที่รักษาได้มีแต่สมุนไพรกรุณาบอกผมด้วยนะครับแต่อาจารย์ต้องบอกทางจดหมายนะครับโอ้โหเอาละเดี๋ยวเผื่อผมไม่ได้ดูทีวีครับอาจารย์ครับกรุณาช่วยบอกเบอร์โทรด้วยนะเอามากไปหน่อยมากไปเผื่อผมมีปัญหาจะได้โทรถามอาจารย์เรื่องการเจ็บป่วยรักษาอาจารย์ครับผมขอหนังสือสักเล่มนะครับขอสูตรลับดับโรคสุดท้ายนี้อ้าวไม่ต้องบอกละอายุให้เป็นหมื่นปีมันจะเป็นไปได้ยังไงนะอย่าเขียนให้มันเกินความจริงจามอนนุราชเขียนมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอาจารย์ช่วยกรุณาตอบโรคไตเขาหน่อยอ้าวคืออย่างนี้นะครับคือไม่ให้ผมตอบทั้งทีวีก็ลิงยิงจนตามเลยตอบได้เพิ่มทีเดียวเอางี้นะครับแต่ว่าเรื่องให้คล้ายให้ผมเขียนจดหมายตอบเนี่ยขอร้องเลยนะครับผมเป็นคนที่เขียนจดหมายไม่เป็นถึงเป็นแต่ก็ไม่เขียนคือสมัยหนุ่มๆเนี่ยนะผมก็มีเขียนจดหมายรักจีบสาวหลายคนเขียนจดหมายรักนะครับมีผู้หญิงเขียนมาแต่ผมไม่เคยตอบไงทำไมเขาก็เลยทิ้งผมไว้หมดเหรอครับมันเป็นโรคขี้เกียจตอบจดหมายมันไม่ใช่หรอมั้งจริงไม่คือไม่จริงผมไม่เขียนจดหมายตอบใครในรายการวิทยุเนี่ยมีจดหมายส่งซองพร้อมสแตมป์มาให้ผมด้วยพร้อมกระดาษเขียนจดหมายด้วยเหลือแต่ปากกานั่นที่ไม่ได้ส่งมาเออนะครับผมก็ไม่ตอบแล้วของพวกนี้เป็นร้อยๆฉบับนะก็ทิ้งลงถังขยะหมดผมไม่มีโอกาสที่จะตอบจดหมายใครเชื่อมั้ยครับเพราะอะไรผมไม่มีศิลปะในการเขียนมันมีหนังสือที่มีชื่อผมเนี่ยเป็น10เล่มเลยนะขายดีทุกเล่มยกเว้นไอ้เล่มที่ผมเขียนเองขอโชว์เล่มนี้หน่อยชื่อเปิดตู้เย็นเป็นตู้ยานะครับนี่เขียนเองกับมือเลยแล้วบอกเขียนไม่เป็นอ่ะก็พยายามนี่จำเป็นต้องเขียนเพราะว่าเขียนในงานพระราชทานเพลิงศพแม่ผมเอาเหรอเป็นเค้าเรียกว่าการแสดงความระลึกความกตัญญูครั้งสุดท้ายอุตส่าห์ลงมือเขียนนะครับแล้วก็ขายไม่ดีเออเพราะอะไรเพราะไม่รู้เรื่องไม่อ้าวลองอ่านดิอ่านสนุกจะตายใครนึกว่าไม่เห็นไม่ทำไมผมอ่านเลยอ่ะแหมนะครับแต่เล่มอื่นเนี่ยที่ผมพูดนะแล้วมีคนถ่ายเทปเนี่ยขายดีทุกเล่มเหรอนะครับยกเล่นที่ผมเขียนเองแปลกไหมเออแปลกผมจริงนี่ไงผมไม่มีเสน่ห์ในการเขียนไงสาวๆบอกว่าเวลามีบางฉบับที่ผมเขียนตอบเนี่ยเขาบอกว่าสำนวนมันแรงเกินกว่าที่จะรับได้ก็เลยเนี่ยตอนหนุ่มๆนี่อกหักมาตลอดนะคือเปล่าเพราะคิดจริงเพราะเขียนจดหมายไปนี่นะใช่นะครับเพราะนั้นก็ยากมากส่วนเรื่องให้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับยิ่งยากใหญ่เออผมยิ่งไม่มีเวลารับโทรศัพท์เพราะว่าผมมีงานตลอดวันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายถึงเย็นตอนเย็นนี้ผมยังต้องไปสอนกรรมฐานอีกเลิกก็ดึกนี่บางทีมีผู้หลักผู้ใหญ่มาพบกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งผมจะโทรหาใครได้ระหว่างนี้ผมโทรศัพท์ได้ไหมล่ะท่านผู้ชมก็คิดดูไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้นมันจะมีงานตลอดไม่มีช่องไฟให้ว่างท่านก็นึกว่าผมแบบคงไม่มีอะไรทำมั้งเดินแกว่งไปแกว่งมาก็ถือลูกตุ้มแกว่งอยู่เนี่ยนะใช่พร้อมที่จะรับโทรศัพท์ซึ่งเมื่อไม่ใช่นะครับเรื่องโทรศัพท์กับจดหมายเนี่ยไม่มีทางเลยแต่อยากรู้อะไรก็ถามมาในรายการคราวนี้คนที่มีปัญหาที่ไตเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆไตมันเสื่อมแล้วหมอจับล้างไตนะครับมันมีต้นเหตุต่างกันการรักษาก็ต่างกันเช่นนะครับบางคนเนี่ยมีหินปูนไปเกาะที่ไตเนี่ยมันเป็นคล้ายฟองน้ำนะมันเป็นเนื้อเยื่อบางๆหินปูนไปเกาะมันก็ทำงานไม่ได้ก็เกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตพิการนี่เรื่องนึงเรื่องที่สองเนี่ยก็คือบางทีที่ไตเนี่ยมันมีสะเก็ดเลือดไปติดนิดเดียวเองไตทำงานไม่ได้แล้วมันเหมือนรถยนต์แล้วมันมีอะไรอะในท่อน้ำมันไปอุดอยู่เงี้ยเลือดก็ไม่ได้เสียอะไรใช่มีสกปรกแค่นั้นนะรถก็เดินไม่ได้ไตก็เหมือนกัน
แต่ถ้าเรารู้จักล้างอ่ะกินเราฟังดูรายการแล้วก็ทำตามคิดว่าเออมันอะไรมันล้างสูตรล้างไตมีอะไรบ้างโยเกิร์ตก็ได้โยเกิร์ตถ้ายินปุ้นเราใช้พูดเบาๆถ้าตกใจปัญหาแน่นี่นะใช้ลูกเดือย2ส่วนตัวขาว1ส่วนตัวนี้เป็นหินปูนนะแต่ถ้าสะเก็ดเลือดเนี่ยก็โยเกิร์ตกับน้ำมันนะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นเส้นเลือดฝอยตีบนะครับเส้นเลือดฝอยตีบในไตอย่างเงี้ยแถวบ้านเขาพี่ปูนเนี่ยเขาจะมีต้นทำมังต้นทำมังเอาต้นทำมังเอายอดมันอ่ะเด็ดยอดทำมังมากินขนมจีนวันละ7ยอดเนี่ยมันจะล้างหลอดเลือดในไตสะอาดเอี่ยมเลยต้นทำมังอ่ะภาคกลางเรียกอะไรทางใต้ภาคกลางเรียกอาจจะเรียกทำมังก็ได้เรียกแมงดาก็ได้ต้นแมงดาเหรอใช่ครับไม่กินเหมือนแมงดากินเหมือนแมงดาแต่นิสัยไม่เหมือนทำไมเอ้าทำไมมันมีนิสัยแมงดามันมีนิสัยด้วยเหรอมีเอ้ามันมีแมงดาบางประเภทเนี่ยมันมีนิสัยชอบหาตังจากผู้หญิงผมกินแมงดาน้ำพริกไม่มีมันหาตังเลย อาจารย์กินสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมงดา อันนั้นมันมีปีกด้วยกินฉุนแต่มีแมงดาบางประเภทเนี่ยแต่งตัวหล่อประเภทอ๋อผมรู้แล้วประเภทแมงดาปีกทองอาจารย์ไม่แยกใครออกเลยแม่ก็นี่แหละเดี๋ยวนี้หากินยากแมงดาแบบนี้ไปไหนหมดอ่ะรู้ถูกตำรวจกวาดล้างหรืออาจจะมีก็ไม่รู้นะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเลยครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเราไม่ได้อยู่วงการนี้กันมันกลายร่างแล้วมันกลายร่างแล้วแล้วยังไงต่อมาเขาจะก็นี่แหละไอ้ต้นทำมังเนี่ยเอายอดมันมากินก็จะล้างไขมันล้างพวกหลอดเลือดบางทีที่หลอดเลือดมันตีบนะขาก็จะเดินไม่ค่อยได้เลยขาขัดบางคนมีหลอดน้ำเหลืองในไตอ่ะตีบขาไม่มีแรงเดินกระเพกผมเองก็อยู่ๆก็เดินกระเพกเช็คแล้วสะเก็ดเลือดก็ไม่มีนะครับแล้วก็นวดก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายเพราะว่าเส้นมันมีหลอดน้ำเหลืองในไตติอาจารย์เป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยอาการที่เป็นบ่อยมั้งเหรอใช่แล้วก็คือไม่ว่าหมอที่ไหนก็หาใส่ไม่เจอลูกศิษย์เป็นหมอเยอะแยะเป็นหมอนวดอะไรเงี้ยเคลียร์ไม่ได้ผมก็ต้องล้างน้ำเหลืองทำเองใช่พอล้างน้ำเหลืองดีแล้วอ้าวขามันก็เดินได้อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ยากเลยแค่ง่ายๆเลยใช่ขอให้รู้ต้นเหตุนะครับบางคนเนี่ยมีกระดูกหลังข้อที่10หรือกระดูกเอวข้อที่3กดทับเส้นประสาทไตก็ทำงานไม่ได้แล้วหมอตัดสินว่าไตวายเหมือนกันอ้าวที่พอจัดกระดูกเข้าที่ไตก็กลับมาทำงานได้ใหม่ใช่ไม่ต้องฟอกไตก็แสดงว่าเนี่ยมันเราไม่รู้ต้นเหตุเวลาเราไปบางคนไตเสื่อมเพราะความหวาดกลัวแกเป็นโรคกลัวนู่นกลัวนี่เป็นอาการทางจิตชนิดนึงกลัวไปทุกอย่างกลัวก็ไตวายเหรอใช่ครับไตเสื่อมได้คนขี้กลัวเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันจะมีอาหารที่เพิ่มความกล้าเออนี่น่าสนใจนมแพะนมแพะไตแพะไตแพะเนี่ยเอามาทำข้าวต้มนะต้มกับข้าวกินแล้วมันจะทำให้พี่กินมาบอกเคยรู้จักไหมไม่เคยเลยโอ้โหหรือกินพวกเนื้อแพะกระดูกแพะอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาต้มซี่โครงเขามีตุ๋นแพะขายใช่ครับอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่เพิ่มความกล้าหาญแพะเนี่ยนะใช่ครับเวลานักรบเวลาเนี่ยเขาจะต้องทำแพะบูชายันเดี๋ยวค่อยเล่าต่อนะครับเอาพักสักครู่นะชมรายการอโรคยาจากขิงแก่กรุงสยามนะครับถ้าท่านอยากจะได้หนังสือนะครับเล่มใดเล่มหนึ่งนี่นะฮะแล้วแต่เรื่องเอาจะเอาสีไหนนะครับนะก็จดหมายมานะครับตามที่อยู่เนี่ยข้างล่างนี่แหละครับนะฮะใต้จอนี่แหละครับนะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของท่านชัดเจนส่งมานะครับเราจะส่งไปให้นะครับฟรีคนละหนึ่งเล่มนะครับตอนนี้ติดใจไอ้เรื่องแพะนี่แหละต่อไปเนี่ยคนจะกินแพะกันอีกเยอะละแพะกินแล้วให้กล้าเหรอใช่ครับแพะมันเป็นสัตว์ที่กล้าหาญสมัยก่อนเวลาเขาลบทัพจับศึกเนี่ยเขาฆ่าแพะบูชายันก็จริงแต่ว่าเนื้อจะมาแบ่งให้พวกแม่ทัพในกองทหารเนี่ยกินกันจะมีความกล้าเจตนาเขาต้องการแล้วใช่ครับใช่แล้วแพะเนี่ยมันเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ไม่เคยหันหลังให้ใครเวลามีปัญหามันจะเผชิญหน้าตลอด
หรอแล้วคนปีแพ้นิสัยแบบนี้ไหมเออเคยสังเกตไหมไม่ยังไม่เดียวประเดี๋ยวเนี่ยจะต้องไปสังเกตต่อเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่เคยหันหลังให้ใครมันถอยหลังให้เป็นเหรอไม่มันไม่หันหลังให้ถอยหลังเป็นแต่มันเผชิญหน้าทุกตัวมีอะไรมามันกล้าเผชิญหน้ามันชนเลยใช่ครับมันมีเขาดีเดียวมันชนเลยชนตายก็ตายแต่มันไม่เคยถอยเหรอใช่ครับโอ้ส่วนแกะนี่ตรงข้ามแกะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะมันจะหันหลังหันหัวมาสุมกันแล้วมันบอกอยากกินตัวไหนก็เลือกเอาเออใช่นิสัยไม่เหมือนกันอาจารย์เป็นสัตวแพทย์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่สัตวบาลไม่รู้นิสัยกันทั้งแพทย์แกะคือเราต้องศึกษาผมเรียนมาทางจิตวิทยาทั้งศึกษาใจคนศึกษาใจสัตว์โอ้โหแม้ทั้งเวลาเผชิญหน้ากันสัตว์มันคิดไงต้องรู้ด้วยมันกำลังคิดอะไรเออดีแล้วถามเลยมันสะอาดเปี่ยมสงสารเข้าไปเลี้ยงครับเลี้ยงทำนมแพะนี่นะที่เมืองกาญแล้วก็ลงไปแล้วเขาก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็เลี้ยงงัวนะครับเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนอยากให้มันสะอาดนะไม่มีหญ้ารกนะเลี้ยง3อย่างนี่เขาบอกเกลี้ยงเลยโอ้โหไอ้ถ้าเลี้ยงแพะด้วยนะอย่าว่าแต่หญ้าเลยต้นไม้มันก็กินเกลี้ยงเหรอแล้วถ้ามีต้นปาล์มนะมันกินต้นปาล์มก่อน จริงแพะเลยใช่มันจะกินไม้ที่โบราณที่สุดก่อนแล้วค่อยมาเก็บหญ้าทีหลังเขาบอกว่าไอ้งัวมันกินสูงก็กินต่ำกินต่ำแล้วก็ไอ้แพะนี่กินสูงกินสูงมันกินเปลือกไม้ก่อนน่ะเดี๋ยวต้นก็โค่นมาแล้วค่อยกินแล้วแกะกินอะไรแกะมันก็กินหญ้าของมันไปเขาบอกมันเกลี้ยงเลยบ้านนี้ตรงสุดท้ายเนี่ยใช่ครับแกะมันเรียกเกลี้ยงไปเลยทำไมจะเป็นดอกมงดอกไม้มันกินหมดกินหมดเออมะม่วงมะม่วงยังกินเลยใช่ครับเออมันมะม่วงกินนี่คือแพะแพะดิโอ้เพิ่งรู้เนี่ยแพะตัวนี้มันโอ้แพะเนี่ยมันมีนิสัยเหมือนใครรู้ป่ะเหมือนใครมันนักการเมืองแพะเอออ๋อถูกอะไรเป็นแพะบูชายันใช่ไหมหมายถึงว่าถูกจับเป็นแพะอยู่ด้วยใช่ไหมไม่กินผมว่าไม่ใช่โอเคทุกอย่างเพราะว่านักการเมืองเนี่ยบางทีขี้กลัวขี้กลัวความที่ขี้กลัวเนี่ยเขาถึงต้องกำจัดศัตรูก่อนเก็บคู่แข่งอย่างเงี้ยเหรออ้าวถ้าคนไม่กลัวปล่อยมันอยู่เถอะเพื่อนเราถูกไหมแกวะแบบแกะแกะเลยชอบหันหลังนี่เวลาปฏิวัติทีเห็นป่ะกระจายอยู่ไม่ได้เลยแต่เป็นแพ้เนี่ยปฏิวัติก็อยู่จะมีอะไรไหมตายเป็นตายชนเลยนี่แหละโอ้นี่เลยผมว่านายพี่น่าจะเกิดปีแพ้มากกว่าปีเดียวอาจารย์นี่เลยไปยังไม่ได้ตอบอันนี้ให้เขาเข้าใจนี่ตอบแล้วว่าการเป็นตายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกินทำมังแต่ว่าอย่างนี้เอางี้ละกันเอาง่ายๆสักอย่างบอกเข้าไปบอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันเขาไปรักษาผิดที่ก็ไม่หายมันต้องได้ตรวจนะว่ามันต้นตอจริงๆมันอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณจามอนเนี่ยวันที่17นะครับวันพฤหัสที่17ผมจะไปที่สุราษฎร์นะครับมีบรรยายให้กับสรรพากรทั้งภาคใต้เลยมาฟังสรรพากรหมดเลยครับเจ้าหน้าที่สรรพากรโอ้คุณจามอนก็ลองถามเจ้าหน้าที่ที่นครดูว่าเขาจัดโรงแรมอะไรผมจำไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่มีหน้าที่จำคือแค่เราไปคอยที่สนามบินจริงๆอาจารย์จำอะไรบ้างที่ไม่มีหน้าที่จำเอ้าวันวันหนึ่งอาจารย์จำอะไรบ้างก็จำพวกนี้ไงเอาพวกนี้เลยสมุนไพรเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเดียวเนี่ยอย่างอื่นผมไม่จำบางทียังจำตัวเองไม่ได้เลยนี่ถ้าใครอัดเทปไว้นะยังไม่เชื่อว่าแต่งอย่างนี้มาได้เช้าๆเคยเห็นมาตื่นมาดูหน้ากระจกเฮ้ยไอ้นี่ใครว่าหน้าเหมือนเราเว้ยไม่เหมือนไม่เหมือนโอ้โหเช้ามาเนี่ยนะผมมันจะชี้หัวฟูแบบเด็กพังอ่ะเฮ้ยใครว่าอะไรเงี้ยมันหนุ่มๆรอตื่นเช้ามาเนี่ยยังก็ด้วยอาจารย์จะเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่าพักเดียวแกเรื่องแพ้ที่ผมสนใจแล้วเนี่ยใช่ไหมมันเกี่ยวกับปีแพ้ในอีกสองปีต้องศึกษาต้องผมจะไปศึกษาใหม่แล้วประวัติหาได้ที่ไหนเรื่องแพ้เนี่ยไม่ผมเจอแต่แพ้บูชายันกับแพ้รับบาปอ่ะตำรวจชอบจับแพ้เห็นป่ะมันไม่สู้เลยแพ้มันไม่สู้เลยอ่ะสู้เพราะมันสู้ไงสู้ไงเอ้าก็จับแพ้ก็จับไปมันเคยอุทธรณ์ไหมแพ้โอ้โหร้องนะบอกผมเป็นแพ้นะผมเป็นแพะงั้นไม่ใช่แพะถ้าแพะจับไปอะไรเงี้ยจริงใจมันถึงผมเนี่ยตำรวจต้องจับแพะต้องศึกษาแล้วอันนี้มันน่าศึกษาแต่ถ้าเป็นไม่ใช่แพะปลอมนี่จะร้องเรียนหน่อยก็มีแต่เด็กเลี้ยงแกะอันนี้มันจะโกหกอยู่เรื่อยครับจนคนไม่เชื่อก็เลยเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมเพราะแกะมันขี้กลัวแล้วมันตกใจมันก็ตายแพะนี่มันไม่กลัวแพะเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวอะไร
ไอ้แพะกับแกะหน้าคล้ายๆกันไหมเขาจึงต้องกินเหมือนสารอาหารจากร่างกายไปผมยังนึกภาพไม่ออกนะแพะกับแกะหน้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนแกะเนี่ยมันตัวนุ่มๆขนปุยๆไม่มีเขาไม่มีไม่มีเหรอก็อาจจะมีเขางงๆแต่ตัวมันเตี้ยส่วนแพะเนี่ยมันสง่างามแล้วก็มีเขาเขามันโค้งหรือเปล่าใช่บิดใช่ไหมก็ไม่โค้งก็มีแล้วแต่เหรอแล้ววิธีต่อสู้ของมันเนี่ยถ้าตัวผู้มันสู้กันมันจะเอาหัวชนกันอยู่ที่ใครกะโหลกหนากว่าก็รอดเออเหรอใช่ชงให้ตายพวกก็โลกแตกไปเลยใช่เออแพ้นี่ดีไหมต้องเข้าใจน่าศึกษาเนี่ยตัวเมียที่ดีก็ไม่บ้าตัวเมียมันแย่งตัวผู้กันพี่ก็จะได้ไปเกิดเป็นแพ้ซะพี่ก็ชอบพี่ก็ชอบขอบตาแพ้เออจริงๆเลยนะเดี๋ยวนี้ยังใช้กันอยู่เออมีไหมอะไรขอบตาแพ้ผมไม่รู้จักเด็กรุ่นหลังก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะอินเดียมันชอบมาขายไงใช่ไหมเออมันบอกเลยเยี่ยมอีนี่นายนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะนายเนี่ยคนเนี้ยเขาสนใจเขาสะสมของอย่างนี้มาแยกเขาถึงได้รู้ดีอะไรอ้าวอะไรก็คุณแหมอธิบายนายมันสมัยก่อนนี่นายแข่งรู้ดีไปขายน้ำมันด้วยมีน้ำมันด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาไปต้มกินก็เอาสรุปว่านะครับพี่น้องชาวใต้ที่อยากเจอผมวันที่17เดือนนี้แหละมกราคมนี่นะครับคิดว่าตรงกับวันพฤหัสไหม17เหรอ17พอ18ผมต้องมาเข้ารายการ18มันสุเออใช่จำแม่นเลย17อยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์นะก็อยู่ถึง2ทุ่มอ่ะนี่ไปบรรยายให้สมกรสมกรทั้งภาคใต้เลยโอ้อาจารย์จะกลับมาโดนแน่นะครับมาเอาภาษีแน่ๆเลยโอ้ยผมจ่ายเต็มไม่เต็มหน่วยอยู่แล้วได้รับเรียกว่าเป็นผู้เสียภาษีดีเด่นจริงป่ะจริงน่าจะมีรางวัลให้ผมมีเหรอจริงผมไม่เคยขาดตกผมทำบุญเนี่ยนะใบอนุโมทนาบัตรได้มาก็ไม่ยื่นไม่ยื่นเลยจริงมันได้ส่วนลดนะไม่ยื่นเพราะบุญส่วนบุญเรารับบุญเต็มๆภาษีจ่ายเต็มๆใช่จ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาทุกเม็ดจ่ายทุกเม็ดเลยสิบปีจ่ายไหมจ่ายนี่จ่ายอีกคือจ่ายไปแล้วเขาหักไปล่วงหน้าแล้วแล้วต้องมาอีกมารวมอีกแต่ว่ายื่นขอคืนบ้างเหรอแล้วได้คืนไหมได้คืนแล้วไม่ยกปีนึงก็หลายหมื่นทำไมยกให้เขาอะให้หลานผมกินนมดีกว่าคือมันเราใช้สิทธิ์อะของผมขนาดเสียเต็มๆไม่เต็มเลยนะครับแล้วพอไอ้คนมันยื่นให้ใช่มั้ยเปลี่ยนคนยื่นใหม่ไม่ยื่นว่าเขาผิดแบบปรับไปหมด 20,000 อ้าวแค่ยื่นแบบผิดอ่ะดูดิแล้วก็ภาษีก็เสียอ้าวแล้วใครเขียนให้คนทนายทนายไปรู้เรื่องอะไรก็นั่นน่ะสิก็มันศึกมันรับอาสาใช่มั้ยให้เราเสียตังค์ทนายมันไม่ได้รู้เรื่องเรื่องแบบไอ้เค้ารู้ทุกเรื่องนะรับจดทะเบียนเค้ารู้ทุกเรื่องนะมันอ้างว่ารู้ทุกเรื่องรู้กฎหมายอ่ะความจริงไอ้คนเนี้ยสู้คดีไหนก็แพ้ทุกคดีผมจะได้ไม่ครบมันละต้องดูไว้มันมีประวัติชนะคดีบ้างมั้ยไม่เคยอ่ะไม่เคยก็ต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีก่อนไม่เคยว่าความมันรับทำเงี้ยรับทำยื่นในนุนให้มั่งนี่มั่งเราเคยเห็นเพื่อนๆก็ช่วยให้มันมีรายได้อ่ะเออนี่ไงก็เลยเอาผมช่วยมันช่วยเขาตัวเราเจ็บเออคิดค่าจ้างเท่าไหร่ไม่ให้มัน500 พันนึงยังมันค่าแต่เราโดนปรับ 20,000 น่ะคุ้มไหมล่ะเออก็ไม่คุ้มมาเลยบอกไม่เอาแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณมาเรื่องๆเองก็ได้ไปกองไปเป็นกระกองให้ใช่มันง่ายๆทำไมมันบอกมันเป็นทนายมันรู้อ่ะโอ้ไม่จริงนะครับมันก็ทนายไส้แห้งเออไม่มีประวัติชนะคดีอะไรทั้งคดีเขาเลยไม่จ้างไม่แค่กรอกแบบฟ้องก็กรอกผิดเออสงสารไม่ได้มันตกคณิตศาสตร์ที่จริงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์นะอันนี้เหรอใช่ครับผมเคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาก่อนเจอตัวจริงแล้วได้กรอกแม่นแล้วพี่กรอกเองหรือเปล่าอะไรไอ้พงศ์ร91อ่ะแล้วไม่ยื่นแล้วไม่ยื่นเลยเหรอยื่นแล้วมีคนทำให้ผมมีบริษัททำให้โอ้โหคุยเลยคุยเลยเรื่องง่ายๆต้องไปให้บริษัททำเออนั่นแหละเรามันคนที่มีจะกินพูดจากนั้นเป็นผู้ทรงเกียรติครับลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าพี่ทรงเกียรติมากกว่าแม้ทรงเกียรติอ้าวเกียรติอะไรพี่อะไรพี่มียศตำแหน่งเหรอมีเกียรติเหรอมีอธิบดีมาก่อนหรือไงอ้าวเดี๋ยวก่อนมีจดหมายค้างอยู่เอาเอาไปถือให้จบหน่อยเอาให้จบจดหมายทำไม่เอาครับตอนนี้มีมาว่าดิฉันติดตามรายการหลายเดือนแล้วอยากจะได้หนังสือสีส้มมาทำอาหารเพ
ื่อดูแลสุขภาพดิฉันขอโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้พิมพ์หนังสือโอ้มีเจ้าภาพด้วยอ้าวก็คนที่เขาพิมพ์สือแจกลงพิมพ์ลงพิมพ์พิมพ์หนังสือแจกด้วยนะคะรายการนี้มีประโยชน์มากดิฉันอยากให้รายการนี้อยู่เป็นที่พึ่งไปนานๆขออนุโมทนาบุญที่อาจารย์ทำกุศลด้วยนะคะดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย